ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนเข้ามาหุ้นวันละ15นาทีวิเคราะห์หุ้นรายตัวนะคะวันนี้คือวันที่27วันพุธแล้วนะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนถ้าสมมุติฟังคลิปของผิงไปแล้วมีอะไรที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถสแกน QR code หรือว่า ID Line ถามผิงได้นะคะหรือว่าโทรมาถามผิงก็ได้ไม่ต้องเกรงใจเนาะแล้วก็ผิงก็รบกวนพี่ๆทุกคนช่วยผิงกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะพี่ๆทุกคนก็สามารถกดติดตาม YouTube ของผิงได้เพราะว่าผิงจะมีการอัปเดตคลิปให้ดูทุกวันนะคะพี่ๆทุกคนจะได้ติดตามตัวได้สะดวกเลยนะคะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะมาดูหุ้นรายตัวกันนะคะจะมีข้อจำกัดความรับผิดชอบนะคะนิดนึงเนื้อหาในวิดีโอนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวสำหรับการอ้างอิงเท่านั้นไม่ได้ไว้เป็นคำแนะนำในการลงทุนผู้ปฏิบัติงานที่ตามในวิดีโอนี้เป็นผู้รับผิดชอบเองหุ้นใดๆที่เรากล่าวถึงในวิดีโอมีไว้สำหรับความต้องการของคอร์สเรียนไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแนะนำนะคะโอเคต่อมาเราจะมาดูหุ้นรายตัวของวันนี้กันจะมีสวัสดิ์ IVL บ้านปู BBL OSP แล้วก็กราฟนะคะต่อไปกดเข้าสู่โปรแกรม Homely ก่อนแล้วก็กดที่รูป3แท่งนะคะจะได้เข้าสู่หน้ากราฟเลยนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อหุ้นตัวแรกเป็นตัวสวัสดิ์นะคะสวัสดิ์พิมพ์ซื้อหุ้นแล้วแล้วก็กด enter ได้เลยนะคะเรามาดูกันว่าสวัสดิ์วันนี้คือขึ้นจากราคา 68.75 บาทขึ้นไปถึง 70.75 บาทก็ถือว่าที่บวกขึ้น2บาทนะคะแล้วก็แนวโน้มใหญ่ของเขาแถบขาวเลยขาขึ้นนะคะเงินทุนมันแท่งเขียวคือเงินทุนไหลออกมาสักพักแล้วเลยก็ถือว่าที่ช่วงนี้เนาะเขาอยู่ช่วงเวลาพักตัวอยู่เลยที่เราเห็นว่าช่วงนี้เนาะราคาเขาก็ไม่ค่อยขึ้นไปไหนก็ไม่ค่อยลงเยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็ที่เงินทุนวันนี้เนาะคือมีการเริ่มน้อยลงมาบ้างด้วยแล้วก็คือเงินทุนหลายออกคือน้อยมากของวันนี้นะคะส่วนรายใหญ่เนาะรายใหญ่ก็ตอนนี้นะคะก็ยังเยอะอยู่นะคะก็ยังไม่ได้ถือว่าที่เขาน้อยมากก็ยังเยอะเหมือนกันเลยอันนี้ก็ต้องมองว่าเนาะตอนนี้มันอยู่ช่วงเวลาที่พักตัวของตัวสวัสดแล้วก็ส่วนตอนนี้นะคะที่บอกว่าวันนี้เงินทุนหลายออกเขาน้อยลงบางมากแล้วก็ถือว่าที่น่าจะเนาะเขามีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นเงินทุนหลายเข้าได้ถ้าสมมติเงินทุนหลายเข้าได้จริงๆเนาะงั้นเขาก็สามารถที่ไปต่อได้นะคะเลยจริงๆแล้วเนาะถ้าสมมติคือเราวันนี้ได้ดูจากกราฟโฮมารีเนาะคือจริงๆแล้วคือวันนี้นะคะถ้าสมมุติเราได้ซื้อเข้าวันนี้อ่ะของสวัสดิ์วันนี้อ่ะก็ถือว่าที่เราก็น่าจะสามารถถือได้สักพักได้นะคะโอเคแต่ว่าถ้าสมมุติคือเราบอกว่าสไตล์เรื่องของเราคือชอบถือยาวมากกว่านะคะงั้นจริงๆแล้วเราก็ต้องเสิร์ฟที่ทุนต่ำๆนะคะก็อย่างเช่นเสิร์ฟที่สัญญาณอินครีสสัญญาณอินครีสเกิดขึ้นเมื่อวันที่28ของเดือน10ของปีที่แล้วตั้งแต่ราคา 49.75 บาทนะคะถ้าสมมุติได้เสือดามจะสัญญาณอินครีสมาถึงปัจจุบันที่ 70.75 บาทนะคะก็ถือว่าที่มันได้บวกขึ้นมาประมาณ25บาทก็ถือว่าได้กำไรมา 50% แล้วนะคะก็ค่อนข้างโอเคนะอันนี้ 50% เนาะเดี๋ยวเรามาดูแนวต้านของเขาแนวต้านของเขาเนาะอันนี้ที่เรามาดูว่าช่วงนี้ที่มันพักตัวนะคะทำไมที่พักอยู่แถวๆนี้ยกเว้นเขาอยู่ช่วงเวลาพักตัวอยู่แล้วก็เขาก็มีติดแนวต้านเหมือนกันนะคะที่แท่งฟ้านะคะถ้าสมมติแท่งฟ้ายิ่งยาวคนถือในราคานี้ยิ่งเยอะเลยมันถือว่าเป็นแนวรับแนวต้านที่แข็งแกร่งได้เลยที่ตรงนี้นะคะมันก็ถือว่าก็ยาวอยู่เหมือนกันเลยก็แข็งแกร่งอยู่นะคะเลยที่ตรงนี้คือตอนนี้ที่บอกว่าวันนี้เขาได้ทะลุขึ้นแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้เราต้องรอดูว่าเขาสามารถยืนปอนแนวต้านได้และเปล่าถ้าสมมุติเยินปอนได้เนาะอันนี้ก็ถือว่าที่โอกาสก็ค่อนข้างดีแต่ว่าดูเหมือนที่เงินทุนถ้าสมมุติพรุ่งนี้มันเปลี่ยนเป็นเงินทุนหลายเข้าจริงๆอันนี้ก็ถือว่าที่เขาสามารถเยินปอนแล้วก็ไปต่อได้เนาะโอเคตัวนี้มันเป็นตัวสวัสดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวถัดไป IVL นะคะ IVL กด IVL enter วันนี้คือแท่งแดงนะคะจากราคา 38.25 บาทแล้วก็ลงมาถึง 37 บาทก็ถือว่าที่ลงมา 1.25 บาทนะคะแต่ว่าแถบเขาของเขาก็ยังเป็น
ยังเป็นขาขึ้นอยู่เนาะแต่ว่าที่เงินทุนเนาะตอนนี้นะคะที่เงินทุนไหลออกมา3วันแล้วแล้วก็วันนี้อ่ะเงินทุนไหลออกมีการเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งด้วยนะคะรายใหญ่ก็ถือว่าที่จริงๆแล้วเนาะแต่ก่อนเขาก็เคยไปถึงมากกว่า 75% แต่ว่าตอนนี้อ่ะมันค่อยๆน้อยลงมาค่อยๆน้อยลงมาถึงปัจจุบันเนาะที่ก็มันก็ต่ำกว่า 75% แล้วแต่ว่าสิ่งที่ดีคือยังมากกว่า 50% รายใหญ่ก็ยังคุมราคาได้อยู่เลยทำให้เขาคือช่วงนี้เนาะที่ราคามันไปอยู่ที่แถวๆนี้คือไซด์เวย์ที่แถวๆนี้ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ได้ลงนะคะเพราะว่าที่รายใหญ่ยังคุมได้เนาะแต่ว่าที่เราบอกว่าแนวต้านแนวรับของเขาอะอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะคะเลยจริงๆแล้วเราต้องระวังนะคะถ้าสมมุติรายใหญ่ยังน้อยลงต่อเนื่องนะคะทำให้ต่ำกว่า 50% เนาะงั้นมันน่าจะทำให้เขาสามารถมีโอกาสที่หลุดแนวต้านได้แนวรับได้ถ้าสมมุติเขาหลุดแนวรับจริงๆแล้วอันนี้ก็ถือว่าที่เขาก็จะมีโอกาสที่จะลงยาวเลยนะคะเลยตรงนี้นะคะที่บอกว่าช่วงนี้เนาะช่วงที่เขาพักตัวอยู่เราก็ยังไม่เข้าไปยุ่งกับเขาเนาะรอให้เขาเลือกทางก่อนละว่าเขาจะไปต่อได้นะคะเราค่อยเข้าไปเล่นก็ดีกว่านะคะแล้วก็ส่วนที่สัญญาณ increase ของ IVL มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่3ของเดือน11ของปีที่แล้วนะคะตั้งแต่ราคา 23.7 นะคะถ้าสมมุติเราได้เสริมดันจากสัญญาณ increase 23.76 เทอมาถึงปัจจุบันที่37บาทก็ถือว่าที่ได้บวกขึ้นมาประมาณ14บาทเอ้ย13บาทเนาะ13บาทงั้นก็ถือว่าที่ได้กำไรมา50-60% เหมือนกันนะคะก็เยอะอยู่เหมือนกันนะก็ถือว่าที่ถ้าสมมติเราสามารถที่เสือดามสัญญาณ increase แล้วก็ถือดามแถบขาวแล้วก็ถือดาม living แล้วก็ขายดามสัญญาณ stop loss นะคะงั้นอันนี้ก็ถือว่าที่กำไรมันก็ถือว่าที่ดีมากนะคะแต่ละตัวได้ 50% 30% หรือว่า 60% หรือว่าบางตัวได้ 100% อันนี้ก็ถือว่าเราปวดละรวยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติเคยทำได้แบบนี้เนาะโอเคแล้วก็ที่ตัวถัดไปปั้นบูนะคะปั้นบูเดี๋ยวเรามาดูปั้นบูกันโอเคปั้นบูปั้นบูวันนี้คือลงมานิดนึงจาก 11.2 บาทลงมาถึง 11.1 บาทนะคะก็ถือว่าที่ลงมา 0.1 บาทนะคะแต่ว่าแนวโน้มใหญ่ของเขายังเป็นขาขึ้นอยู่เพราะว่าเป็นแถบขาวส่วนเงินทุนก็ยังเป็นไหลเข้าอยู่นะคะแล้วก็ส่วนรายใหญ่ตอนนี้นะคะก็ยังมากกว่า 50% ก็ถือว่าที่รายใหญ่ก็ยังคุมราคาได้เนาะเลยอันนี้ตัวนี้นะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถือว่าที่รายใหญ่เขาอยู่ช่วงเวลาที่ปล่อยของเนาะแต่ว่าที่ตอนนี้อ่ะรายใหญ่เขาไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะเขาก็ไม่ได้น้อยลงเขาอยู่ที่แถวๆ 50% น่ะงั้นคือที่แนวต้านที่แข็งแกร่งที่ตรงนี้อ่ะเห็นมั้ยคะมันเจอแนวต้านที่แข็งแกร่งเลยที่บอกว่าถ้าสมมุติรายใหญ่ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะงั้นเมื่อที่เขาทะลุขึ้นแนวต้านที่แข็งแกร่งอ่ะมันก็จะค่อนข้างยากนะคะก็เหมือนแต่ก่อนตรงนี้เนาะที่เราดูเมื่อที่ราคามันขึ้นไปถึงเจอแนวต้านนี้แล้วเขาก็ทะลุขึ้นไม่ได้แล้วก็หลังจากนั้นรายใหญ่ก็น้อยลงด้วยนะคะเลยทำให้เขาแรงที่วิ่งอ่ะมันไม่พอเลยเขาก็จะเข้าสู่ช่วงพักตัวงั้นเมื่อที่เขาเข้าสู่ช่วงพักตัวและเราก็รอดูว่าเมื่อที่เขาพักตัวเรียบร้อยแล้วอ่ะเขาจะมีแรงที่กลับมาทำให้เขาทะลุขึ้นได้หรือเปล่านะคะโอเคแต่ว่าตอนนี้เนาะที่บอกว่าวันนี้ที่มันใกล้ๆที่แนวต้านแล้วแต่ว่าเราสามารถพรุ่งนี้จะรอดูอีกทีนึงนะคะว่าเขาสามารถทะลุขึ้นด้านได้หรือเปล่าเนาะโอเคนี่เป็นตัวที่บ้านบูแต่ว่าคือ increase ของบ้านบูก็ถือว่าที่ค่อนข้างต่ำอยู่นะคะมันอยู่ที่ประมาณแถวๆประมาณแถวๆ 5.55 ถ้าสมมุติเสือดานจากสัญญาณ increase ทอนเถอะมาถึงปัจจุบันเนาะ 5.55 ที่มันก็ถึง 11.1 อ่ะก็ถือว่าที่มันได้กำไรมาคือ 100% แล้วนะอันนี้คือถือว่าที่เราน่าจะคือบางทีอ่ะผลคือเราเสือไปหลายตัวแล้วก็รวมกันยังไม่ได้ 100% เลยแต่ว่าอันนี้คือตัวเดียวเราเสือได้100%เราทำกำไรได้ 100% เลยอันนี้ก็ถือว่าที่มันเป็นวิธีที่ทำให้เราทำกำไรได้ง่ายมากนะคะโอเคแล้วก็ส่วนบ้านปูนะคะก็ประมาณนี้พรุ่งนี้เนาะเราต้องจะคอยดูอีกทีนึงแล้วก็ส่วน BBL นะคะตัวถัดไปคือ BBL
BBL กด Enter BBL วันนี้คือลงนะคะจาก 121.5 บาทแล้วก็ลงมาถึง119บาทก็ถือว่าที่เขาลงมาประมาณ 2.5 บาทเนาะแล้วก็คือแนวน้อมใหญ่ของเขาแบงขาลงนะเพราะว่ามันได้เกิด stop loss มาแล้วนะคะเรามาดูเนาะสัญญาณ stop loss มันได้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเลยที่บอกว่าเมื่อที่ stop loss เกิดขึ้นถือว่าที่แนวน้อมใหญ่ขาขึ้นคือแนวน้อมใหญ่ขาขึ้นคือจบแล้วแล้วก็เขาก็จะกลายเป็นถึงแนวโน้มใหญ่ขาลงแล้วนะคะเลยเมื่อที่เราเจอ stop loss นะคะเราก็ต้องทำตามสัญญาณนะคะ increase เมื่อ increase เกิดขึ้นเราก็ซื้อดันสัญญาณ increase เมื่อ stop loss เกิดขึ้นเราก็ขายดันสัญญาณ increase นะคะเราซื้อหุ้นเป็นเราก็ต้องขายหุ้นเป็นนะคะเราไม่ใช่ซื้อหุ้นเป็นอย่างเดียวแต่ว่าขายหุ้นไม่เป็นก็ไม่ได้งั้นถ้าสมมติเราที่บอกว่าซื้อหุ้นเป็นอย่างเดียวขายหุ้นไม่เป็นงั้นเราก็มีโอกาสที่จะกำไรแล้วก็กลายเป็นที่ขาดทุนหรือว่ากำไรน้อยลงก็เป็นไปได้นะคะเลยจับจังหวะซื้อขายอันนี้ถือว่าที่เป็นสำคัญมากแต่ว่าถ้าสมมติเราจะไม่เป็นจริงๆอ่ะคือเล่นมา 1B 2B หรือว่า 3B 4B ก็ไม่รอดนะคะแล้วก็ยังขาดทุนมากกว่ากำไรงั้นเราก็ลองหาวิธีที่มาช่วยเราจัดจังหวะเสือได้อย่างเช่นเราก็สามารถเสือตามจัดสัญญาณ increase แล้วก็ขายตาม stop loss ได้เหมือนกันนะคะอันนี้มาเป็นสัญญาณเดือนเนาะโอเคนี่เป็น BBL นะคะแล้วก็ที่ตอนนี้นะคะที่บอกว่าหุ้นตัวนี้เนาะมันได้เกิดสัญญาณ increase แล้วก็เงินทุนก็ไหลออกเงินทุนไหลออกเพิ่มขึ้นด้วยรายใหญ่เนาะรายใหญ่ก็ตอนนี้มันก็น้อยลงต่ำกว่า 50% แล้วนะคะก็ถือว่าที่รายใหญ่เขาไม่สามารถคุมราคาได้แล้วแล้วก็วันนี้เมื่อที่ตลาดมันลงมันหลุดแนวรับที่แข็งแกร่งมาแล้วแท่งฟ้าที่ยาวสุดเห็นมั้ยคะมันหลุดลงมาแล้วเลยพรุ่งนี้นะคะเราสามารถยืนยันอีกทีนึงได้นะว่าราคาเขาจะสามารถกลับไปยืนปนแนวรับตรงนี้ได้ไหมถ้าสมมติคือยังอยู่ด้านล่างอันนี้ถือว่าเนาะคือเขาจะน่าจะลงยาวไปแล้วนะคะงั้นเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเนาะโลให้ช่วงที่มีความเสี่ยงมันผ่านไปก่อนแล้วก็สัญญาณ increase เกิดขึ้นเมื่อไหร่รายใหญ่เข้ามาใหม่เมื่อไหร่งั้นเราค่อยเล่นใหม่ก็ได้พยายามหลีกเลี่ยงช่วงความเสี่ยงสูงก่อนนะคะโอเคแล้วก็ที่ตัวถัดไปเป็น OSP OSP Enter OSP วันนี้คือก็มันเป็นโตจิเนาะเลยก็ถือว่าที่เขาราคาเปิดคือ37ราคาปิดก็เป็น37นะคะแต่ว่าคือมันวันนี้ใต้เกิดสัญญาณ increase มาแล้วนะคะเลยก็ถือว่าที่แถบเหลืองแนวโน้มใหญ่ขาลงมันจบแล้วแล้วก็กลายเป็นที่เขาจะเริ่มแนวโน้มใหญ่ขาขึ้นแล้วนะคะแถบขาวแล้วนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะว่าเงินทุนมันก็มีการไหลเข้าด้วยแล้วก็คือ2วันแล้วนะคะแล้วก็เงินทุนไหลเข้าวันนี้ก็มากกว่าเมื่อวานด้วยนะคะรายใหญ่ก็มีแต่ว่ารายใหญ่เนาะที่บอกว่าเขาก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเลยที่ตรงนี้เราบอกว่าหุ้นตัวนี้อ่ะยังไม่ได้มองว่าคือมันมีรายใหญ่ซัพพอร์ตอยู่เลยจริงๆแล้วบอกว่าเขาสามารถคือขึ้นเยอะๆขึ้นยาวๆได้ไหมอันนี้ก็ถือว่าที่ถ้าสมมุติรายใหญ่ไม่ได้เข้ามาซัพพอร์ตเพิ่มเนาะก็ถือว่าที่ค่อนข้างยากนะคะเลยถ้าสมมุติเราตอนนี้ได้คือช่วง3วันนี้ที่มันขึ้นอยู่นะคะถ้าสมมุติคือช่วง3วันนี้เราได้เก็บซื้อช่วง3วันนี้อ่ะงั้นเราก็สามารถคือวางแผนที่เล่นสั้นไว้ก่อนก็ได้ถ้าสมมุติคือมันช่วงที่เล่นสั้นเนาะอยู่ช่วงระยะสั้นนี้ถ้าสมมุติคือเขาตีไปเรื่อยๆเนาะคือตีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะงั้นเราค่อยๆจะเล่นสั้นกลายเป็นถือยาวได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติเราบอกว่าหลังจากนั้นอย่างเช่นตอนนี้มันขึ้นมาแล้วแล้วก็หลังจากนั้นรายใหญ่ก็ยังเท่าเดิมเพราะว่าแต่ก่อนเห็นไหมคะก็รายใหญ่ก็ยังมีอยู่เหมือนกันแต่ว่าเขาก็แค่เท่าเดิมไม่ค่อยเข้ามาซัพพอร์ตเท่าไหร่เลยตรงนี้เนาะเขาสามารถขึ้นได้นิดนึงแต่ว่าก็ขึ้นได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ไม่เหมือนที่ตัวที่เมื่อกี้เนาะตัวที่เมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราตั้งแต่ที่รายใหญ่เข้ามาแล้วก็เราก็สามารถทำกำไรได้ 50% 100% เพราะว่ามีรายใหญ่เยอะเข้ามาซัพพอร์ตอยู่เนาะแต่ว่าตรงนี้นะคะมันรายใหญ่ไม่ค่อยเยอะเลยเขาก็ขึ้นได้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เนาะเลยตรงนี้ก็เหมือนกันเราก็วางแผนที่เล่นสร้างก่อน
เดี๋ยวรอให้ที่เขามีอะไรอ่ะเข้ามาซัพพอร์ตแล้วเราค่อยเก็บเพิ่มค่อยเสริมเพิ่มก็ได้ไม่ต้องว่าคือเสริมทีเดียวนะคะแต่ว่าคือเมื่อที่เราเสริมเพิ่มและเสริมเยอะแล้วเราก็ต้องติดตามไปเรื่อยๆนะคะว่าสัญญาณขายของเขา stop loss ของเขามันเกิดขึ้นตอนเมื่อไหร่แล้วก็เราก็สามารถที่ขายทันได้นะคะจะได้ทำให้เราคือรับกำไรได้จริงๆไม่ใช่ว่าเอากำไรแล้วก็กลายเป็นที่กำไรน้อยลงกำไรขาดทุนเปลี่ยนเป็นขาดทุนอย่างนี้ไม่ได้นะคะโอเคนี่เป็นตัวที่ OSP นะคะมันก็ติดแนวต้านที่แข็งแกร่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าคือเมื่อวันได้ทะลุขึ้นแล้วแล้วก็วันนี้ก็มันก็ถือว่าที่เขาไม่ได้หลุดลงมาเนาะเลยอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีอยู่เหมือนกันแต่ว่าที่ข้างบนก็ยังมีแนวต้านอยู่เหมือนกันนะเลยพรุ่งนี้เราก็สามารถลองดูอีกทีนึงว่ามีอะไรอ่ะเข้ามาซัพพอร์ตไหมถ้าสมมติอะไรอ่ะเข้ามาซัพพอร์ตเนาะเขาทะลุขึ้นแนวต้านถัดไปแล้วก็แนวต้านถัดไปก็น่าจะคือก็ง่ายดีอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าสมมติอะไรไม่ได้เข้ามาซัพพอร์ตก็น่าจะค่อนข้างยากนะคะโอเคแล้วก็ที่ตรงนี้เนาะคือ OSP แล้วก็ที่ตัวถัดไปนะคะตัวสุดท้ายกราฟนะคะตัวกราฟEnter ตัวกราฟนะคะวันนี้คือลงจากราคา 34.25 บาทลงมาถึง 33.5 บาทก็ถือว่าที่เขาลดลงมาประมาณนะคะ 0.75 บาทนะคะแล้วก็คือเรามาดูนะแนวโน้มใหญ่ของเขาคือขาลงอยู่นะคะเพราะว่าเป็นแถบขาวแถบเหลืองนะคะเรามาดูเห็นไหมคะแถบเหลืองเลยแล้วก็ stop loss อ่ะจริงๆแล้วนะคะมันได้เกิดขึ้นตอนเมื่อวันที่21ของเดือนนี้แล้วนะคะเลยหลังจากนั้นเนาะมันก็กลายเป็นที่แนวโน้มใหญ่ขาลงเลยจริงๆแล้วคือเมื่อหลังจากช่วง stop loss เกิดขึ้นอ่ะมันก็เป็นที่ช่วงที่ความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะคะเลยที่เราบอกว่าถ้าสมมติเราเจอช่วงที่ความเสี่ยงสูงเนาะเราก็จะไม่เข้าไปยุ่งกับเขานะคะแล้วก็ส่วนเงินทุนมันก็หลายออกมาหลายวันแล้วนะคะแล้วก็ส่วนรายใหญ่นะคะรายใหญ่เห็นไหมคะรายใหญ่ตอนนี้นะคะก็มันน้อยลงมาคือเหลือไม่เยอะและเหลือแค่ประมาณ 10% เองเนาะแล้วก็สีเขียวคนติดตัวก็มีด้วยนะคะเลยอันนี้ก็ต้องมองว่าเนาะคือถ้าสมมุตินะคะหุ้นตัวนี้อ่ะถ้าสมมุติเรามีอยู่นะต้องลองดูว่าทุนของเราอ่ะอยู่ประมาณไหนนะคะถ้าสมมุติทุนก็ต่ำอยู่นะคะรองั้นน่าจะก็ตอนนี้อยากจะรอดูว่าเงินทุนหลายเข้ารอดูว่าเพราะว่าเงินทุนเนาะคือวันนี้หลายออกแต่ว่าเงินทุนหลายออกมันเริ่มบางลงเนาะเลยก็ถือมองว่าที่เขาน่าจะมีน่าจะสัปดาห์นี้น่าจะมีการเงินทุนหลายเข้าได้แต่ว่าต้องรอให้สัญญามันยืนยันก่อนนะคะได้เกิดเงินทุนหลายเข้าจริงๆก่อนนะเลยถ้าสมมุติเมื่อที่เงินทุนหลายเข้าได้จริงๆอ่ะงั้นก็ถือว่าที่เขาน่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นในระยะสั้นๆได้ทำไมที่บอกว่าขึ้นในระยะสั้นๆได้เพราะว่าคือเงินทุนมาหลายเท่าทำให้เขาขึ้นได้แค่ในระยะสั้นๆถ้าสมมติเขาอยากขึ้นต่อขึ้นยาวอ่ะมันต้องให้อะไรอยากเข้ามาซัพพอร์ตเลยเราบอกว่าเนาะที่ตรงนี้ถ้าสมมติทุนเราต่ำนะคะก็สามารถรอให้มันคือเงินทุนหลายเข้าแล้วแล้วก็เงินทุนหลายเข้าจบแล้วแล้วก็เราค่อยขายที่ตรงนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าสมมตินะคะที่ทุนของเรามันค่อนข้างสูงงั้นเราตอนนี้น่าจะต้องลองทำใจดูนะคะต้องตามที่สไตล์เล่นของเราเนาะเพราะว่าที่ทุนสูงอ่ะมันความเสี่ยงมันก็ยิ่งสูงเลยนะคะเลยมันวิธีการเล่นหุ้นเนาะมันก็จะมีการแตกต่างกันนิดนึงนะคะเลยที่เราบอกว่าเมื่อที่เราเจอหุ้นเนาะก็เราก็พยายามที่ไปเล่นตัวที่มันมีระยะซัพพอร์ตดีกว่านะคะแล้วก็เพราะว่าที่เราเท่าที่เราเห็นเนาะหุ้นที่มีระยะซัพพอร์ตอ่ะมันทำกำไรได้ง่ายมากเลยก็เหมือนที่เมื่อกี้ที่ดูเนาะว่าที่ดัวที่สวัสดิ์ IVL บ้านปูนะคะมันก็คือเป็นตัวที่คือมันสามารถช่วยเราทำกำไรได้ค่อนข้างเยอะอ่ะ 50% 100% เลยนะคะเราน่าจะไม่เคยทำได้กำไรขนาดนี้นะคะแต่ว่าคือถ้าสมมติเราสามารถคือเสริมตามสัญญาอินครีสเสริมตามไม่ขายตามสต็อปลอสนะคะแล้วก็ถือตามรายใหญ่ถือตามแนวโน้มถือตามแท็บเขานะคะเราก็มีสามารถคือทำได้เราก็สามารถทำกำไรขนาดนี้ได้นะคะโอเคแล้วก็ถ้าสมมุติเราบอกว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นตัวไหนนะคะมันมีรายใหญ่ซัพพอร์ตงั้นเราก็สามารถสแกนหาหุ้นได้เหมือนกัน
คือกดเข้าสู่นาฬิกาทรายนะคะแล้วก็กดที่ logical filter ที่ตรงนี้พิมพ์ MCD นะคะ MCD เป็นฟังก์ชันที่เอามาติดตามตัวรายใหญ่เนาะแล้วก็ที่ตรงนี้25เพราะว่ารายใหญ่คือ 25% คือรายใหญ่ของอยู่เนาะแล้วก็กด add ตัวเงื่อนไขเข้าไปข้างบนแล้วก็สุดท้ายก็ค่อยมากด filter นะคะแล้วก็มันก็จะมีผลสแกนหาหุ้นที่ช่วงด้านนี้นะคะแต่ว่าต้องบอกว่านะคะมันสแกนออกมาแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าเราทุกตัวสามารถคือเข้าได้นะคะไม่ใช่ว่าคือเข้าได้ทุกตัวเนาะเราต้องกดเข้าไปดูกราฟอีกทีนึงว่ามันกราฟตัวนี้มันเป็นไงบ้างนะคะรายใหญ่เป็นไงบ้างเงินทุนเป็นไงบ้างแล้วก็แนวโน้มใหญ่เป็นไงบ้างนะคะโอเคก็แบบก็การสอนของวันนี้เนาะก็แบบมันแค่นี้นะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนถ้าสมมติฟังคลิปไปแล้วแล้วก็มีตรงไหนที่ไม่เข้าใจหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถคือสแกน QR code หรือว่า ID Line มาถามผิงได้นะคะแล้วก็ผิงก็รบกวนพี่ๆทุกคนช่วยผิงกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะสามารถกดติดตาม YouTube ของผิงได้เนาะเพราะว่าผิงจะมีการอัปเดตคลิปให้ดูทุกวันเลยนะคะโอเคแล้วก็ที่บอกว่าเนาะเล่นหุ้นเนาะมันการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วคือถ้าสมมุติเราอยากชนะในตลาดหุ้นน่ะจริงๆแล้วเราต้องมีลงทุนอะไรไปบ้างอย่างเช่นลงทุนเวลาลงทุนเงินลงทุนอื่นๆเนาะก็เราต้องบอกว่าคือเราไม่สามารถที่ได้อะไรที่แบบที่ได้จากเปล่าๆอ่ะที่ไม่มีอะไรลงทุนแล้วก็ได้อะไรกลับมาได้อ่ะคือไหนๆเราก็ต้องมีลงทุนบ้างอ่ะนะคะเราต้องเข้าใจว่านักลงทุนเนาะเราต้องเป็นแนวคิดของนักลงทุนด้วยนะคะโอเคแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะว่าคือมาเรียนกันนะคะแล้วก็ขอให้พี่ๆทุกคนเล่นหุ้นทำอะไรได้เยอะๆแล้วก็รวยๆแฮงๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะ